สวัสดีค่ะ FC สาวหน่อยเพชรบานแพง FC น้องอุ้งอิงนะคะคุณครูแมวเหมียวกับมีเรื่องราวที่จะเว้าถึงน้องอุ้งอิงก็คือน้องอิงได้ไปออกรายการเนาะค่ะหมอลำไอดอลเนาะค่ะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์นะคะจากหลายๆคนหลายๆช่องที่เพิ่นให้สัมภาษณ์เห็นแล้วก็คือนึกย้อนความเนาะยิงย้อนหลังไปหาน้องอุ้งอิงตั้งแต่มือแรกที่เพิ่นมาสมัครหลังหันเฮาก็จะเห็นความเติบโตของน้องว่ามีการเติบโตแบบใดแน่เนาะในการตอบคําถามน้องก็ชัดเจนบ่คะมีการสร้างบ้านในงบจักบาทเนาะค่ะในงบประมาณ3ล้านซึ่งใส่สัญญากันประมาณ1ปีตอนนี้ก็คือจ่ายหมดแล้วเนาะน้องตอบมาฟังแล้วเฮาก็ดีใจเนาะค่ะว่าเด็กหน่อยอายุเพียงปัจจุบันคือ17ปีเนาะค่ะสามารถที่จะสร้างบ้านราคาหลักล้านได้ในเวลาอันรวดเร็วซึ่งทั้งบททั้งมวลก็คือมาจากน้ำพักน้ำแรงบวกกับความสามารถของน้องเนาะค่ะพี่น้องเนาะความสามารถที่เฮาเห็นแล้วว่าน้องอุ้งอิงนี่คือบ่ได้หยุดนิ่งเลยในการพัฒนาเจ้าของบ่ว่าจะจับเพลงใดห้องเพลงใดหรือเฮ็ดกิจกรรมใดเนาะค่ะเฮาจะเห็นว่าติดเทรนมาแรงติดหนึ่งมาแรงเฮาก็พิสูจน์ได้แล้วเนาะค่ะว่าอุ้งอิงนี่บ่แม่นคนธรรมดาในการทำงานเนาะค่ะเอามาเบิ่งนำกันค่ะว่าบ่ธรรมดาตรงใดแน่หนึ่งก็คือมีน้ำเสียงมีแก้วเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ผู้ใดฟังแล้วก็หลงไหลเนาะค่ะมักแพงชอบเนาะค่ะในเสียงละกันอันที่สองก็คือบุคลิกเนาะค่ะในการแสดงบนเวทีเฮ็ดให้คนเบิ่งคนชมนี่มักพ่อใจเพราะว่าลักษณะของเพิ่นก็คือเต้นในหน่อยน่ารักน่ารักฟ้อนอ่อนๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะเห็นแล้วก็คือรู้สึกประทับใจในความสามารถตรงนั้นอันที่3ก็คือการว่างตัวคุณครูแมวเหมียวคิดว่าน้องอุ้งอิงนี่คือคนนึงที่ว่างตัวได้ดีการเอาใจ FC การเอาใจพ่อๆแม่ๆด้านหน้าเวทีด้านหลังเวทีเฮาจะเห็นแล้วเนาะค่ะว่าน้องนะคะให้ความสำคัญกับทุกคนที่เป็น FC ได้อย่างดีเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน่อยคนนักเนาะในศิลปินที่จะเป็นแบบนี้ซึ่งน้องอุ้งอิงนี่การแสดงเนาะแต่ละมือบ่ได้พักบ่ได้พรเห็นหน้า FC รอยยิ้มที่เปื้อนบนใบหน้าก็จะปรากฏออกมาบ่ได้แสดงถึงความเหน็ดความเหนื่อยแล้วก็แสดงถึงความจริงใจที่มีต่อกันเนาะค่ะอันที่4ก็คือความรู้สึกภายในที่อุ้งอิงแสดงออกมาแบบให้เฮาเห็นว่าเด็กหน่อยอายุ16 17ปีนี่แสดงออร่าทางสายตาวาจาที่เว้าหรือความรู้สึกต่างๆที่มีต่อทุกคนแม้กระทั่งในเวลาบทสัมภาษณ์เฮาบ่คิดว่าเด็กหน่อยซ้ํานี่สิมีแนวความคิดมีทัศนคติในการทํางานหรือในการดํารงชีพนี่เป็นแบบใดทั้งหมดทั้งมวลก็คือเกิดจากการเอาใจใส่ต่อFC ต่อครอบครัวแล้วก็ยิ่งมีความกตัญญูต่อครอบครัวนี่เป็นหลักเจ้าของเน็ดเหนื่อยซ้ำใดก็อยากให้ฝันอยากให้ครอบครัวมีความสุขซึ่งเฮาก็เห็นบ่อยๆนักเนาะค่ะสำหรับเด็กหน่อยในวัยคนนี้ต่อสู่ชีวิตจนกระทั่งเจ้าของนี่คือเป็นที่หูจักโด่งดังเนาะค่ะก็ยังบ่ได้คิดว่าความกตัญญูบ่ได้หายไปไสพี่น้องเอ้ยได้หลายขอหลายๆอย่างที่เฮาเห็นนํากันนั่นคือพัฒนาการของน้องอิงที่บ่เคยหยุดนิ่งเนาะค่ะคุณครูแมวเหมียวกับในฐานะเป็น FC ก็ขอให้กำลังใจน้องอุ้งอิงนะคะไปพร้อมๆกันกับพ่อๆแม่ๆที่เป็น FC น้ำกันเนาะให้กำลังใจอีหล่ารักษาคุณงามความดีและก็ปฏิบัติตนสร้างสรรค์ผลงานให้พวกเฮาได้ชื่นชมชื่นชอบไปดุนๆหน้าๆเด้อจ้าเอาพอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ